โรงพยาบาลมหาชัยเราได้เปิดอันหนึ่งที่เรียกว่าศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเสาร์อาทิตย์นะฮะในต่างจังหวัดเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นช่วงที่สโลว์ดาวน์นะฮะราชการหยุดโรงพยาบาลก็ปิดไฟมีคนน้อยโดยเฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐแต่เอกชนเนี่ยการที่จะตีความเข้าใจเหล่านี้ขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้มาจากที่ผมไปอ่านในหนังสือซึ่งเป็นการวิจัยในต่างประเทศนะแม้กระทั่งในประเทศอังกฤษนะฮะซึ่งเป็นประเทศที่ทันสมัยมากอะไรมากเขาเรียกว่า weekend effect หมายความว่าคนที่มานอนโรงพยาบาลมาแอดมิดมาหาหมอในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีอัตราการตายสูงกว่าวันธรรมดา 30% ถามว่าสำคัญไหมสำคัญทำไมเราจะต้องออกแบบสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทดแทนเพราะว่าอะไรคนทั่วไปคิดว่าเสาร์อาทิตย์ราชการหยุดแล้วก็หยุดเพราะฉะนั้นถ้าจะหาหมอก็ต้องวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเพราะฉะนั้นบริการวันเสาร์ที่จึงต่ำกว่าวันธรรมดาเราได้นำสิ่งเหล่านี้มาดีไซน์นะแต่การจะดีไซน์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อยู่เราออกแบบแล้วจะสำเร็จนะฮะเราจะต้องมีความเชื่อถือของคนน้องๆทีมงานซึ่งต้องมาทำงานเสาร์ที่ซึ่งเขาก็คิดว่าเสาร์ที่หยุดก็ไปอยู่ครอบครัวแต่ผู้ป่วยเนี่ยเลือกเวลาไม่ได้กลางคืนก็เลือกไม่ได้เสาร์ที่ก็เลือกไม่ได้ถ้าเราออกแบบผลิตภัณฑ์แบบนี้เราต้องอาศัยความร่วมมือของเวนเดอร์ของคนส่งยาให้เราของทีมแพทย์ที่ต้องหมุนเวียนกันมาของพนักงานที่ต้องหมุนเวียนกันมาเหมือนกันนะครับไอ้สิ่งที่เราลงทุนในเรื่องความเชื่อถือเครดิตมันไม่ใช่ CSR แบบที่เราไปทำอย่างอื่นแต่มันเป็นตัวที่อยู่ในเนื้อหาในวัฒนธรรมในตัวองค์กรนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราถึงเพิ่งได้คำตอบว่าสิ่งที่เราทำมา30ปีไม่ได้สูญเปล่าเลยวันนี้มีคนเชื่อถือเรามาทำอย่างนี้ได้นะครับบริษัทก็เหมือนร่างกายคนนะฮะมันมีชีวิตนะครับชีวิตเนี้ยมันต่อเนื่องนะครับชีวิตต่อเนื่องการที่จะทำให้บริษัทมีชีวิตที่ต่อเนื่องได้เราก็ต้องสร้างองค์ประกอบของบริษัทให้ดีนะครับบริษัทที่อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมของประเทศของเศรษฐกิจเนี่ยเราจะยั่งยืนได้เราเองก็ต้องสามารถนำความรู้ความเข้าใจการบริการหรือสินค้าตัวเองเนี่ยที่มีความเชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนะครับเราไม่ใช่เฟกถูกไหมฮะเราจะต้องสามารถทำของจริงให้ปรากฏนะฮะมีความจริงใจจริงจังในการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ก็ดีบริการตัวเองก็ดีเนี่ยต่อเนื่องได้ซึ่งอย่างที่เรียนว่าต้องอาศัยหลายๆองค์ประกอบนะครับผมคิดว่าทุกบริษัททำได้นะครับแล้วก็ควรจะทำด้วยประเทศไทยเนี่ยที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราคนละไม้คนละมือช่วยกันทำนะฮะประเทศเราจะแข็งแรงกว่านี้นะครับครับเราก็ต้องยอมรับว่าองค์กรเนี่ยมันเป็นชีวิตนะฮะมันอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงซึ่งโลกทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงไวขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องเทคโนโลยีนะครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เราเองจะต้องพัฒนาตัวเองการจะพัฒนาตัวเองได้หนึ่งเรานอกจากเมื่อกี้ที่ว่าจริงจังจริงใจแล้วเนี่ยเราต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของทุกอย่างนะฮะแม้กระทั่งคนแต่ก่อนพนักงานเรารุ่นแรกๆอีกแบบนึงนะเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆนี่เขามีเยอะแยะเลยมี work life balance ไม่อยากทำงานวันหยุดไม่อยากทำงานตอนนอกเวลาอยากมีเวลาพักเยอะอยากท่องเที่ยวอยากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเราเองจะต้องมีเวลาที่จะพูดคุยกับเขาสื่อสารเขาเพราะว่าไม่ว่าเราจะมี work life balance ยังไงการจะทำงานหรือองค์กรได้สำเร็จเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบไอ้ accountability ที่น้องๆต้องมีเราต้องส่งเสริมสั่งสมสิ่งเหล่านี้ให้พวกเขาให้ได้นะครับแล้วเขาจะ work life balance อยากจะหยุดวันไหนก็ได้แต่เมื่อมีงานเมื่อมีความต้องการของผู้ป่วยเมื่อมีอะไรต้องไม่ทิ้งต้องดูแลนะงานในธุรกิจอื่นๆก็เหมือนกันนะบางช่วงธุรกิจมันก็อาจจะมีขึ้นลงมีอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะรับมือกับความท้าทายได้เราต้องติดตามเราต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาต้องไม่หยุดนิ่งนะครับแล้วก็องค์กรต้องสร้างคนใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆนะครับ
อย่างเดี๋ยวนี้อย่างสมมติโรงพยาบาลที่เปิดใหม่เดี๋ยวนี้มีรุ่น30กว่าเยอะเลยหลายคนที่ต้องมาเรียนรู้ต้องมาสอนเราด้วยเพราะว่าเราอาจจะไม่ทันเขาบางเรื่องด้วยซ้ำนี่เราต้องเปิดใจนะครับ